คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้การทำข้าวเหนียวแก้วต้องประณีตบรรจงสมัยก่อนเขาก็โยนลงกระทะทองแบบนี้แล้วก็กวนกันไปนะคุณผู้ชมข้าวเม็ดจะสวยไม่สวยเขาอยากให้เม็ดสวยก็ไปผึ่งลมให้มันบาดแต่เดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวต้องเคี่ยวงูแช่น้ำซะก่อนซะ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นึ่งหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้บางทีก็ต้องผึ่งลมก่อนนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าไม่ก็ทำวิธีนี้นะจะแนะนำทางลัดอย่าไปบอกใครเขาแล้วว่าเราขี้โกงแบบนี้ไม่ต้องไปเคี่ยวให้รอให้น้ำตาลละลายก็ใช้น้ำเชื่อมที่เขาแบบมีขายเป็นกิโลกิโลแบบนี้คุณผู้ชมจัดการเอาน้ำเชื่อมสำเร็จรูปใส่ลงไปน้ำตาลมันจะลัดข้าวเหนียวมันจะเป็นเม็ดๆเนี่ยร่วนเลยเห็นไหมถ้ากะทิเข้าไปตอนนี้ข้าวเหนียวจะเละนะขอบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยจากสัมผัสว่าข้าวเหนียวที่เป็นก้อนๆเนี่ยพอโดนน้ำเชื่อมคุณผู้ชมดูสิข้าวเหนียวมันจะเป็นเม็ดๆๆๆไปหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งบี้กับกระทะเวลาเรากวนใช่ไหมเพราะเราใช้วิธีนี้ยิ่งข้าวเหนียวผึ่งลมหน่อยนะข้าวเหนียวจะเม็ดสวยนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมอยากได้สีอะไรล่ะคุณผู้ชมอย่าไปแต่งสีตอนใส่กะทิแล้วถ้าแต่งสีตอนใส่กะทิมันจะเพี้ยนนะคุณผู้ชมนะเราก็ดูอย่างนี้ใช่ไหมสีผสมอาหารที่เราชอบคนที่ใช้สีม่วงนะคุณผู้ชมนะนี่ดูสีม่วงอ่อนสวยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเวลาเราใส่กะทิมันจะต้องเค็มหน่อยๆใช่ไหมใส่เกลือไปตอนนี้นิดหนึ่งเคล้าไปก่อนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเอาละครับข้าวมันของเรานะฮะโอ้หอมมาจากไมโครเวฟหุงสุกเรียบร้อยน่ากินมากเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะคดใส่พิมพ์เลยนะครับดูคือข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากเสิร์ฟเยอะนะจุกนะฮะแคลอรี่ก็รุนแรงอยู่แต่มันอร่อยนะกินเสร็จก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันหนักท้องกว่าง่วงนอนเลยกว่าข้าวสวยเชื่อเหอะว่าสูตรนี้เด็ดดวงแม่แล้วยังมีแบบเป็นมันเนื้อที่เขาเป็นก้อนเล็กๆก็นะอันนี้กินได้เคี้ยวเพลินเลยนะโอ้รอตั้งนานได้แค่1เสิร์ฟเองอะโอ้โหคุณเสิร์ฟเนี้ยจริงๆกินจริงๆเนี่ย3คนได้เลยนะอ่ะโอเคนี่คือเนื้อของเราพักเอาไว้แล้วโอ้โหสีสวยมากครับโอ้โหไปให้หมดไปให้หมดโจทย์คือเนื้อวัวนั่นเองนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้ เราเห็นเวลาคนเขาเสิร์ฟอ่ะเขาต้องแบบโชว์ให้เห็นอ่ะว่าเนื้อเราแบบว่าย่างได้ที่ก็เอียงๆหน่อยได้โชว์ได้ใช่ใช่เอียงๆให้ดูเออเนื้อเราแบบเราย่างเนื้อดีๆนะอย่างนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่นี้ไงเท็ดดี้เดี๋ยวคุณจะไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะครับก็เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยจะวางยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณใจเย็นใจเย็นยกขึ้นตั้งเตาเปิดไฟเอาล่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนะกระทะร้อนแล้วเห็นไหมเราก็หยอดกะทิสีก็จะอ่อนลงเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะดูแฉะนิดนึงแต่ประเดี๋ยวพอเวลาเย็นสนิทแล้วนะคุณผู้ชมมันจะเนียวนึบนับเลยนะคุณผู้ชมนะดูเอายิ่งกะทิมันมากเราก็ยิ่งต้องใส่น้อยเพราะว่าหัวกะทิไงคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะตักลงไปในถ้วยพายของเราแล้วนะครับข้าวเรียบร้อยเนื้อเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งออปชันที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปปิ้งยอดฮิตก็คือไข่ดองนั่นเองหลายคนบอกว่าเสิร์ฟแยกก็ได้เสิร์ฟรวมก็ได้แต่ว่าพอเจาะเลยเออเชื่อเหอะแบบรวมๆไปเลยนะมันอร่อยเหลือเกินเราวางไว้ข้างนึงแล้วกันกระเทียมนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าฝันๆนะใช่ตั้งใจเลยว่าแบบเออคิดถึงคนกินเลยว่ามันแบบนี้เข้ากันดีกับพวกแบบเนื้อมากดีดีสุดท้ายนะครับเป็นพริกแห้งทอดนะฮะไม่ได้แค่สวยงามอย่างเดียวเผื่อใครต้องการความเผ็ดร้อนนะฮะก็เนื้อ1คำพริกครึ่งคำอ่ะน่ากินมากๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมครับคุณผู้ชมก็ตักข้าวเหนียวข้าวเหนียวแก้วสีสวยๆของเราวางนะคุณผู้ชมเนี่ยทำขายได้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเพิ่มมูลค่าชั่วโมงนี้คนต้องการความสวยงาม
ต้องการสีสันค่ะของชีวิตไม่อยากเครียดเพราะฉะนั้นขนมอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราเกิดสีสันแบบนี้มันน่าเอ็นดูคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เกลือป่นลงไปเนาะใช่ไหมหยิบเกลือให้หน่อยใช่ไหมจะทำมะเขือเทศเชื่อมค่ะคุณผู้ชมคะเปลือกนี่คุณลงไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมคะจะได้ส่งไปเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อไหร่